เยี่ยวออกมาเป็นเลือดตอนนี้เราอยู่5แยกปากเกร็ดนะครับซึ่งแจ้งมาว่าได้รับเรียกว่าพบเห็นสุนัขจรจัดพิการเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ที่เรามาถึงนี่ก็เรียกว่าสภาพท้องบวมแข็งนะครับเนื่องจากว่าปัสสาวะเนี่ยไม่ดีนะครับมีอาการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะแต่ก็ยังเรียกว่าโชคดีครับที่กระเพาะปัสสาวะไม่แตกแล้วก็เดี๋ยวเราให้การรักษาในลักษณะที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ให้คำแนะนำแอดปากเกร็ดนนทบุรี I found this case accident and both paralysis here and have urine body urine because accident this case we have treatment for duct and fluid therapy and also oral duct and for suction this case I think about 1,500 case in Bangkok and around Uban here ตอนนี้เราก็พร้อมให้การรักษาแล้วนะครับตามมาครับถ้าสำหรับในเคสนี้นะครับเราคงให้การรักษาในระดับหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องการให้ยาการให้ทั้งยากินยาฉีดนะครับแล้วก็ทำแผลเขาและในส่วนของการดูแลก็จำเป็นต้องมีกรงอยู่นะครับเพราะถ้าเขาไม่อยู่กรงเนี่ยนะครับก็จะเป็นปัญหาให้คนดูแลไม่จบไม่สิ้นนะครับก็ต้องมีกรงอยู่กันอะไรกัน